ถึงหน้าศาลปู่หลบนะคะศาลปู่หลบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนประชาชนทุกส่วนราชการนะคะให้ความเคารพเป็นที่นับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจคนเดินทางผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแตรส่งสัญญาณให้กับหลวงปู่หลบนะคะของเมืองหนองบัวเมืองลุ่มพูอันนี้คือศาลพวพตาอันนี้ก็คือหลวงปู่หลบนะคะมามีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรตรงนี้คนชาวจังหวัดหนองบัวลำพูทุกแทบทุกคนจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักและแต่คนที่สัญจรไปมานะคะขับรถผ่านตรงนี้จะรู้จักหมดท่านจะให้ความปกปักรักษาเดินทางปลอดภัยและเป็นที่มีประวัติที่น่าสนใจมากนะคะกับจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเดี๋ยวเรากราบขอพรเสร็จก็จะไปแวะดูข้างๆนี่ค่ะจะเป็นน้ำตกจะมีน้ำตกมีสถานจุดชมวิวที่สวยงามมันจะเป็นน้ำตกเท่าโต้นะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าฤดูฝนก็น้ำตกก็กำลังจะสะสมน้ำให้เยอะหน่อยนะคะใครผ่านไปผ่านมาหลายๆคนก็คงจะเคยได้แวะ เข้ามาชมตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวด้วยนะคะลานจอดรถให้นักท่องเที่ยวจอดแล้วก็เดินลงไปน้ำตกด้านล่างอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะด้านบนของภูเขาข้างหน้าน่าจะเป็นวัดตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะช่วงโควิดเคยขึ้นไปไหว้พระบนที่มองเห็นอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะสำหรับว่าเดินไปไหนไปชมน้ำตกไปตรงไหนไปชมกราบไหว้พระอะไรตรงไหนแต่พอดีวันนี้ก็จะไม่ลงนะคะไม่ลงไปมีธุระก็เลยผ่านก็เลยแวะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆธรรมชาติสวยๆมาฝากเพื่อนๆ นี่ค่ะข้างล่างของตรงที่เรามองเห็นริบๆอ่ะก็จะเป็นเมืองชาวบ้านประชาชนของจังหวัดเมืองหนองบัวลำภูที่มองเห็นใกล้ๆนั่นน่ะนะคะจะอยู่ศาลปู่หลบนี่จะอยู่บนถนนหลวงเส้นระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูไปจังหวัดอุดรธานีเห็นนะคะรถที่ผ่านสัญจรเนี่ยจะส่งเสียงเบรกแต่